พยัคฆราชซ่อนเล็บ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 ภาค2เล่มที่5ตอนต่างคนต่างบทบาทเสี่ยสินออกเดินทางมุ่งตะวันออกขบวนของฝูก๋อกงความจริงใหญ่โตอยู่แล้วเมื่อนำครอบครัวมาด้วยยิ่งมีผู้คนมากกว่าเดิมนอกจากนั้นตระกูลเผิงมีคนเดินทางมาร่วมพิธีศพหลังจากเสร็จงานต้องกลับไปค้าขายที่พ้นทะเลล้วนแต่ร่วมทางมาทั้งคนและม้าตลอดจนรถลากกลายเป็นขบวนอันใหญ่โตคนของตระกูลเผิงที่แยกตัวออกไปก่อตั้งสำนักล้วนอยู่ในขบวนของมันคราครั้งนี้คนของตระกูลเผิงเตรียมออกทะเลไปค้าขายแต่แล้วเผชิญขึ้นลมแรงเรือล่มผู้คนตกตายหลังจากนั้นไม่ดำรงคงอยู่อีกเนื่องเพราะพวกมันอ้างว่าเตรียมออกทะเลไปค้าขายจึงพกนำทรัพย์สินสมบัติไปมากมายในจำนวนนั้นมีบางสิ่งไม่คล้ายกับนำไปค้าขายแต่นี่เป็นขบวนของฝูก๋อกงยังมีผู้ใดกล้าตรวจคนวันนี้ทั้งหมดมาถึงอ่าวเจียวโจอวนอ่าวเจียวโจอวนอยู่บริเวณทะเลเหลืองมีเกาะใหญ่3แห่งคือหวงเต่าชิงเต่าและเสวียเจียเต่าหมายถึงเกาะตระกูลเสวียตอนนั้นเสวียเจียเต่ามีชื่อว่าเฟิ่งหวงเต่าเกาะนกหงต่อมาก็เปลี่ยนเป็นชื่อเสวียเจียเต่าเนื่องเพราะเสวียลู่ได้อวยยศเป็นพระยาหยางอู่หูทั้งได้รับตำแหน่งเป็นไถ่เป่าของไทจือถือตราแม่ทัพใหญ่ติ่งซัวต้าเจียงจุนผ่าน3ราชการมีคุณูปการยิ่งใหญ่ลูกชายขยายเผ่าพันธุ์กลายเป็นตระกูลใหญ่ของที่นี้จึงเปลี่ยนชื่อเกาะเป็นเสวียเจียเต่าเมื่อเสี่ยสินเดินทางมาถึงเป็นวันที่3ของงานวันเกิดเสวียเหล่าแย่จือแล้วเสวียลู่นำคนล่วงหน้าไปร้อยกว่าลีรับตัวเสี่ยสินกลับมายังเกาะเฟิ่งหวงเต่าส่วนคนของตระกูลเผิงที่ร่วมทางมากับขบวนของเสี่ยสินวกไปยังเกาะเฟิ่งหวงเต่าตระเตรียมออกทะเลเกาะเฟิ่งหวงเต่าหันหาหมู่เกาะกลางทะเลห่างกันไม่กี่ลีเกาะเฟิ่งหวงเต่าเป็นผืนแผ่นดินที่ยื่นไปในท้องทะเลทิศตะวันออกเหนือและใต้อยู่ติดทะเลภูเขาทะเลเชื่อมติดกันทิวทัศน์งดงามน่าลุ่มหลงตอนนั้นประชากรบางเบาหามีมลภาวะทางอุตสาหกรรมไม่จึงงดงามกว่าปัจจุบันถึง10เท่าผู้อยู่อาศัยบนเกาะค่อนข้างยากจนมีบ้านเรือนที่เป็นรูปเป็นร่างไม่กี่หลังมีแต่ตระกูลเสวียที่กำเนิดบุตรชายขึ้นเป็นขุนนางใหญ่ทางบ้านจึงปลูกตึกรามใหญ่โตแต่ในสายตาเสี่ยสินย่อมไม่นับเป็นอย่างไรบนเกาะไม่มีขุนนางใหญ่ย่างกรายมาเสี่ยสินพอมาถึงทั่วทั้งเกาะจึงออกมาต้อนรับแม้แต่เจ้าภาพก็มาด้วยตัวเองท่านผู้เฒ่าแม้มีอายุ60ปีแต่เนื่องด้วยฝึกฝีมือเช่นกันจึงมีร่างกายแข็งแรงหน้าตาแดงอิ่มเอิบก้าวยาวๆมาถึงพอเห็นเสี่ยสินก็ร่ำร้องว่าคำนับก๋อกงแย่พลางก็คิดกราบคารวะต่อมันสร้างความแตกตื่นแก่เสี่ยสินจนรีบลงจากรถมาประคองไว้เสี่ยลู่ยืนกรานเชิญเสี่ยสินขึ้นเกาะความจริงคิดสร้างความยินดีแก่บิดาชราสุดท้ายสร้างความตื่นเต้นแก่เสี่ยเหล่าแย่จือจนนอนไม่หลับเอาแต่ใคร่ครวญว่าพอพบหน้าขุนนางใหญ่ผู้นี้ควรกล่าวอย่างไรดีจึงไม่สร้างความขายหน้าแก่บุตรชายคนของตระกูลเสวียมีนิสัยเปิดเผยทั้งสมถะเพียงแต่ว่าเสวียลูบประโคมโอเสี่ยสินจนสูงเกินไปยามอยู่เบื้องหน้าเสี่ยสินจึงระมัดระวังตัวไปบ้างดีที่เสี่ยสินมีอัธยาศัยไมตรีอันดีเผิงจือฉีก็เป็นคนโออาผ่าเผยคนของตระกูลเสวียค่อยผ่อนคลายทีละน้อยสื่อฉีแม้ยังเด็กแต่ในเจี่ยเม่ยทั้งสี่นางนับซุกซนที่สุดไม่ว่าไปถึงที่ใดไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยสื่อฉีได้ยินต้าเจียกับเอ้อเจียพี่สาวใหญ่และรองเอ่ยถึงท้องทะเล
แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้พบเห็นสร้างความเบิกบานใจยิ่งพอมาถึงบ้านตระกูลเสวียก็รบเร้าไปเล่นที่ชายทะเลเผิงจือฉีจึงบอกให้แม่นมอุ้มบุตรีไปเด็กเล็กของตระกูลเสวียล้วนติดตามไปก่อนหน้านี้พวกมันได้รับคำกำชับจากญาติผู้ใหญ่ให้เอาอกเอาใจเสี่ยวเม่ยน้องสาวคนเล็กผู้นี้อย่าได้กลั่นแกล้งนางจนร้องไห้ดังนั้นพอถึงชายหาดก็ช่วยนางก่อปราสาททรายกระโจนลงน้ำไปจับปลาซื้อฉีคิดลงน้ำไปบ้างแต่แม่นมไหนเลยกล้ารับปากต่อมายังคงเป็นเด็กชายหลายคนช่วยกันขุดหลุมทรายขนาดใหญ่ที่เบื้องหน้านางชักนำน้ำทะเลมาปล่อยปลาที่จับมาได้ลงไปซื้อฉีค่อยหัวรอดทั้งน้ำตาเผิงจืดฉีถูกเสวียหูหยินกับสตรีของตระกูลเสวียเชิญไปสนทนาที่ตึกหลังส่วนเสวียลู่สองพ่อลูกนั่งสนทนากับเสี่ยสินที่ห้องรับแขกเสวียลู่กล่าวด้วยความยินดีว่าขอกงแย่ยอมแวะมาท่านพ่อพอทราบเรื่องก็ยินดีจนนอนไม่หลับทั้งคืนเสวียอุ้ยหลินผู้เป็นบิดาของเสวียลู่พ่อฟังต้องมองดูบุตรชายอย่างประหลาดใจคลุ่นคิดขึ้นเด็กน้อยนี้ทราบได้อย่างไรว่าบิดานอนไม่หลับทั้งคืนเสี่ยสินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าอย่าได้กล่าวเช่นนี้เราท่านต่างเป็นขุนนางในราชสำนักบิดาท่านถือเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราครั้งนี้เราคิดใช้เส้นทางทะเลกลับนครหลวงเมื่อผ่านทางมาไหนเลยไม่มาอวยพรวันเกิดบิดาท่านได้เสี่ยอุ้ยหลินเอาแต่ยิ้มอย่างโง่งมปล่อยให้บุตรชายกล่าววาจาเสี่ยลู่กล่าวขึ้นว่าขอกงแหยอมแวะมาเสี่ยลู่ยินดีต้อนรับแต่บนเกาะเฟื่องหวงนี้อัตคัดขัดสนหากต้อนรับขาดตกบกพร่องขอกงแหยโปรดให้อภัยเสี่ยสินกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าพี่เสี่ยท่านก็ทราบประวัติของเราหาใช่เป็นคุณชายตระกูลใหญ่อันใดป๋อฟู่หมายถึงท่านลุงกับพี่เสี่ยต้อนรับขับสู้เช่นนี้เรายังมีอันใดไม่พอใจอีกเสี่ยลู่เห็นมันเรียกหาตนเองเป็นพี่เสี่ยให้เกียรติแก่ตนเองอย่างสูงย่อมบังเกิดความยินดีกล่าวว่าขอกงแย่พักผ่อนสักครู่พวกเราค่อยจัดเลี้ยงต้อนรับตระกูลเสี่ยมีสมาชิกมากมายฟังว่าขอกงแย่มาถึงต่างคิดมาพบปะสัมผัสบุญบารมีของท่านอีกสักครู่จะจัดโต๊ะหลายตัวขอกัวกงแย่ดื่มกินให้เต็มที่พลางถูมือทั้งสองกล่าวอีกว่าฟังว่าฮูหยินกับคุณหนูก็ร่วมทางมาเราจึงเชิญคณะงิ้วจากอำเภอผูไถมาคณะหนึ่งในคณะมีนักแสดงคนหนึ่งฉายานางเซียนน้อยแห่งผูไถถนัดในการแสดงมายากลทั้งอายุยังน้อยคาดว่าคุณหนูคงชมชอบเสี่ยสินพอฟังต้องยิ้มออกมาแล้วกล่าวว่าเช่นนี้ดียิ่งเมื่อครั้งฝ่าบาทคลองตำแหน่งเจ้าเอี้ยนอ๋องพี่เสวียก็เป็นองครักษ์วังเจ้าย่อมทราบว่าฝ่าบาทพวกเราชมชอบดูงิ้วโดยเฉพาะงิ้วประเภทอภินิหารเราพลอยได้รับอิทธิพลมาชมชอบดูเรื่องราวพิลึกพิลั่นหากว่าเป็นงิ้วที่เอาแต่เจรจายังชมดูไม่เข้าใจท่านเชิญคณะงิ้วมาก็ประเสริฐไม่เพียงแต่บุตรีเราชมชอบเราก็ชมชอบด้วยเสี่ยลู่ยินดียิ่งแล้วกล่าวว่าอย่างนั้นประเสริฐแท้คณะงิ้วเปิดการแสดงได้2วันทั้งหมดล้วนชมชอบโดยเฉพาะแม่นางที่มีฉายานางเซียนน้อยแห่งผูไถแสดงวิชามายากลพิสดารเมื่อวันก่อนนางอยู่บนเวทีเสกเป่าเชือกเส้นหนึ่งยกตั้งเป็นเสาจากนั้นปีนขึ้นไปแล้วหายวับสาบสูญชั่วครู่ค่อยล่วงลงมากลางอากาศในมือถือผลสิ้วท้อหมายถึงผลอายุวัฒนะลูกหนึ่งเราความจริงไม่ชมชอบการละเล่นเช่นนี้ยามนี้พลอยนิยมชมชอบอำเภอผูไถตึกตระกูลหลินหลิวสุยฟงอูหานและหวังซูเหยาสามหัวหน้ากลุ่มยืนอยู่เบื้องหน้าหลินวีชีหลินวีชีกล่าวเสียงหนักๆว่าผู้คนและสิ่งของในนิกายที่ควรเก็บซ่อนล้วนเก็บซ่อนที่ควรทำลายล้วนทำลายไปแล้วหรือนี่อาจเป็นภัยถึงแก่ชีวิตอย่าได้สะเพร่าเลินเล่อไป
คนทั้งสามรับคำโดยพร้อมเพรียงอู๋หานลังเลเล็กน้อยแล้วกล่าวจังกุ้ยสื่อสงนั้นยังซ่อนตัวอยู่ที่นี้ใช่จะส่งมันไปหรือไม่จางกุ้ยเป็นคำเรียกหาพี่ใหญ่นิกายบัวขาวฝ่ายเหนือลินวีชีพอฟังต้องขบคิดเล็กน้อยจากนั้นสั่นศีรษะแล้วกล่าวว่าไม่มหาโจรสือสงเป็นหัวหน้าฝูงโจรชิงสุยผอครั้งนี้เป็นมังกรเกยหาดถูกทหารทางการติดตามจับกุมจึงขอเทียบท่าเราหากขับไล่มันออกไปใหญ่ไม่ใช่ถูกสหายชาวยุทธจักรด่าประนามอีกประการพวกเราช่วยชีวิตมันมันถือว่าติดค้างน้ำใจพวกเราหากวันหน้าพวกเรามีเรื่องใดไม่สะดวกกับการเคลื่อนไหวก็ขอความช่วยเหลือจากพวกมันฝูงโจรชิงสุยผอฆ่าคนราวผักปลาฝีมือโหดเหี้ยมอมหิตหากได้รับการช่วยเหลือจากพวกมันยังผนวกกำลังกลุ่มต่างๆในมณฑลชานตุงไม่สำเร็จหรือหลิวสุยฟงกล่าวด้วยความเป็นห่วงว่าจางกุ้ยตอนนี้กรมความมั่นคงแผ่นดินจับตาดูพวกเราอยู่สามารถเอาตัวรอดได้ก็ต้องขอบคุณฟ้าดินแล้วพวกเรายังคิดขยายอิทธิพลผนวกกลืนกำลังกลุ่มอื่นอีกหรือเหลียนวีชีถลึงตาใส่มันแล้วกล่าวว่าเจ้าขวัญอ่อนถึงเพียงนี้ไหนเลยกระทำการใหญ่ได้มันแค่นเสียงหัวร่ออย่างเย็นชาแล้วกล่าวว่า เมื่อหลายปีก่อนนิกายบัวขาวมณฑลซ่านซีก่อกบฏราชสำนักยังเร่งปราบปรามนิกายบัวขาวกลุ่มต่างๆได้รับความเสียหายอย่างหนักเหนียวปู้เย่อแห่งจี้นันฟูถึงกับถูกขุดรากถอนโคนเมื่อ2ปีก่อนตระกูลเฉินแห่งเติงโจฟูก็ถูกศัตรูจู่โจมทำลายฟังว่าเป็นการลงมือของตระกูลเฮ่อแห่งลีรี่ฟูตระกูลเฉินหลังจากต่อสู้กับตระกูลเฮ่อรอบหนึ่งก็มีสภาพเสื่อมทรุดตอนนี้ตระกูลเผิงไม่ถามไทยเรื่องราวในยุทธจักรอีกนี่ไม่ใช่โอกาสอันดีที่พวกมันจะผนวกกำลังกลุ่มต่างๆในมณฑลชานตุงหรอกหรือส่วนกลุ่มความมั่นคงแผ่นดินมันยิ้มอย่างเยือกเย็นแล้วกล่าวท่านเข้าใจว่าพวกมันมีเวลานั่งจับเจ้าดูความเคลื่อนไหวของพวกเราที่มณฑลชานตุงอย่างยาวนานหรือที่พึ่งพิงของตระกูลเผิงคือฝู่ก๋อกงแม้แต่กรมความมั่นคงแผ่นดินยังนึกกลิ่งเกรงอยู่7ส่วนคราครั้งนี้เผิงจื่อฉียังออกอุบายให้กับพวกเรายังไม่เลวอยู่ให้ถังไส้เอ๋อที่เผยพิรุธออกมาแปลสภาพเป็นนักแสดงมายากลพวกมันเจอจับพิรุธพวกเราไม่ได้พวกมันพอจับพิรุธพวกเราไม่ได้สุดท้ายย่อมถอนกำลังไปเมื่อถึงเวลานั้นถึงรอบของพวกเราเคลื่อนไหวแล้วหวังซูเหยาฉุกใจคิดกล่าวขึ้นว่าจางกุ้ยหมายความว่าลินวีชีกล่าวอย่างเครียดแค้นว่าถังเหยาจุ้ยตายไป 6-7 ปีแล้วพวกมันยังไม่ยอมเข้าร่วมกับบิดาอย่างสนิทใจเมื่อถึงเวลาที่พวกเราพนวกกลืนกำลังกลุ่มอื่นจะให้พวกมันรู้สึกรอบแรกยืมดาบคนนอกปลิดปลงสาขานอกทั้งสามหลังจากที่ชนชั้นหัวหน้ากลุ่มตกตายสาวกธรรมดาย่อมต้องรับคำสั่งจากพวกเราเองอูหานชูนิ้วด้วยหัวแม่มือกล่าวขึ้นว่าจางกุ้ยเจ้าอุบายความคิดนักเราก็เห็นสมุนเก่าของถังเหยาจุ้ยเป็นที่ขัดตาแต่แรกวิธีนี้เรียกว่าฆ่าคนโดยไม่เห็นเลือดที่หลงเหลือพอได้ฟังต่างก็หัวรอดด้วยความลิงโลดลำพองขณะที่พวกมันนึกกระยิมยินดีคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินขบวนมังกรซ่อนต่างก็เคลื่อนไหวจงชังไห่กับเกาเสียงกลับหนีจากเมืองจือเหอเตี้ยนมาสมทบกับจูถูและพวกมันความจริงออกจากเมืองชิงโจมาที่จือเหอเตี้ยนคิดไม่ถึงหัวหน้ามือปราบเมืองชิงโจเมียสือฟางยังนำกำลังมาที่จือเหอเตี้ยนพวกมันไม่กล้าเปิดเผยศักฐานะได้แต่ถอนกำลังออกจากจือเหอเตี้ยนมาสมทบกับจูถูที่อำเภอผูไถทั้งสองได้รับความขุ่นแค้นแน่นอกจึงคิดอ่านตรงกับจี้โยหนันที่เป็นฝ่ายหัวรุนแรงยุยงให้จูถูลงมือยามปกติ8เทวราชคิดแย่งเป็นคนโปรดของจี้กัง
จึงหักเล่ชิงเหลี่ยมกันเองจูถูยังไม่เชื่อว่าคนทั้งสามนี้ยกมันเป็นพี่ใหญ่จริงๆคนเหล่านี้ล้วนปากปลาใสใจเชือดคอหากมันยิ่งยุยงอย่างแข็งขันจูถูยิ่งนึกระแวงสงสัยกว่าเดิมไม่ต้องกล่าวแล้วจูถูตบโต๊ะตัดบทว่าที่อำเภอผูไถเป็นเราตัดสินใจเหล่าซื่อเหล่าลิ่วหมายถึงอันดับ4อันดับ6พวกท่านเมื่อมาแล้วก็อยู่อย่างสงบเสงี่ยมอย่าได้เอ่ยปากสอดคำไม่เช่นนั้นหากทำงานล้มเหลวอย่าได้โทษว่าเราฟ้องร้องพวกท่านต่อใต้เท้าจี้เหล่าปาซึ่งหมายถึงอันดับ8มันกวาดมองที่จี้โยนั้นที่อายุน้อยที่สุดประสบการณ์อ่อนด้อยที่สุดแต่กลับเป็นคนโปรดของจี้กังกล่าวว่าหากท่านเห็นว่าเราที่เป็นพี่ใหญ่ชราแล้วทำงานไม่แข็งขันก็รับภาระที่อำเภอผูไถไปเราจะสะบัดก้นกลับนครหลวงรอฟังข่าวดีของพวกท่านแต่เท้าจี้จะลงโทษอย่างไรเราจูถูยินดีรับไว้คำพูดนี้กล่าวหนักเกินไปจี้โยนั้นรีบลุกขึ้นยิ้มประจบแล้วกล่าวว่าพี่ใหญ่ท่านกล่าวหยอกล้อผู้น้องหรือผู้น้องเพียงเสนอให้พี่ใหญ่เคลื่อนไหวความคิดนี้ดีหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพี่ใหญ่พิจารณาสุดท้ายผู้น้องล้วนปฏิบัติตามคำสั่งท่านเก้าเสียงกับจงชังไห่ก็ช่วยกันปลอบโยนสีหน้าจูถูค่อยผ่อนคลายกล่าวเสียงหนักๆว่ายังคงทำตามแผนเดิมจับตัวฉีเจ๋อเหิงเขี้ยวเข็นเข็นถามบิดาไม่เชื่อว่าด้วยฝีมือลงทันของกรมความมั่นคงแผ่นดินจะง้างปากมันไม่ได้เฉินอุ้ยนั้นเฉินอุ้ยนั้นเห็นเทวราชทั้งสี่ทุ่มเถียงกันกลัวว่าพลอยรับเคราะห์จึงหลบอยู่ข้างประตูพอฟังค่อยสืบเท้าเข้ามาน้อมกายแล้วกล่าวว่าผู้น้อยอยู่จูถูชี้หน้าไปแล้วกล่าวว่าครั้งนี้เจ้านำกำลังไปด้วยตนเองหากยังล้มเหลวก็ไม่ต้องกลับมาแล้วเฉินอี้หนันน้อมกายแล้วกล่าวว่าผู้น้อยรับคำสั่งริมฝั่งแม่น้ำห่วงโหนอกเมืองผูไถเป็นที่ตั้งของกองกำลังทหารตู้หลงตู้เชียนหู้นายทหารยศเชียนหู้แซ่ตู้ประลองฝีมือกับผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคนจากนั้นเปลือยร่างท่อนบนกลับเข้าห้องนั่งขัดสมาธิบนข้างที่นอนหลวงน้ำเต้าสุราออกมาทั้งยังจัดเนื้อหัวหมูถาดหนึ่งดื่มสุราพลางรับประทานเนื้อพลางทั้งยังบีบนิ้วเท้าตัวเองเล่นเพราะเหตุนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาของมันไม่ยอมดื่มกินร่วมกับมันสภาพเช่นนี้คล้ายกับครั้งกระโน้นที่เสี่ยสินแสดงป้ายงาช้างของเจ้าฉีอ๋องขอให้มันส่งกำลังทหารไปช่วยเหลือผ่านไปหลายปีบัณฑิตซิ่วไฉแห่งเมืองชิงโจก้าวขึ้นเป็นฝูก๋อกงแต่ตู้หลงยังคงเป็นนายทหารยศเชียนหู้อยู่ริมแม่น้ำห่วงโหนี่เป็นเรื่องอับจนปัญญามันเลือกยืนผิดข้างเมื่อเกิดยุทธการสยบเพศภัยมันอยู่ฝ่ายราชสำนักโจมตีต่อทัพเอี้ยนหลังจากที่เจ้าเอี้ยนอ๋องขึ้นเป็นฮ่องเต้พระองค์ไม่คิดบัญชีมันก็ถือว่าไม่เลวแล้วยังคิดเลื่อนตำแหน่งอีกหรือเวลาเขี้ยวกรำผู้คนชราตอนนี้จอนผมของตู้เชียนหู้มีผมขาวดอกเหลาแล้วแต่นี่คล้ายเป็นความเปลี่ยนแปลงเพียงหนึ่งเดียวของมันอื่นๆหาได้เปลี่ยนแปลงไม่รวมทั้งห้องหับนี้เพียงแต่เปลี่ยนเป็นสกปรกกว่าเดิมรกรุงรังกว่าเดิมใต้เท้าเชียนหู้มีใต้เท้ากรมความมั่นคงแผ่นดินท่านหนึ่งต้องการพบท่านพลทหารนั้นไม่ทันกล่าวจบก็ถูกผู้คนฉุดลากไปด้านข้างเฉินตงในชุดลำลองเดินเข้าห้องมาเฉินตงเป็นคนเก่าแก่ของกรมความมั่นคงแผ่นดินตอนนี้ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการหน่วยนั้นเจิ้นฟูซือหลิวอี้เจียเฉินตงพอเข้าห้องหับก็แทบถูกรมจนสิ้นสติไปตู้เชียนหู้เป็นแม่ทับบูทั้งไม่รักความสะอาดทั้งนิยมดื่มสุราห้องหับที่มันพักอาศัยมีกลิ่นอะไรนับเป็นที่คาดคำนวณได้ตู่เจียนหู้พอฟังว่าคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินมาถึงก็ใจหายวาบคิดก้าวลงจากข้างที่นอนสุดท้ายยังไม่เคลื่อนไหวคนก็บุกลุกเข้ามาได้แต่มือมองดูเฉินตงเฉินตงฝืนใจสูดลมหายใจคำหนึ่งค่อยล้วงป้ายประจำตัวแสดงต่อมันเฉินตงเห็นว่ามันบีบนิ้วเท้าของตัวเองตั้งแต่แรก
จึงไม่ต้องการให้มันกระทบถูกป้ายประจำตัวดังนั้นเพียงถืออยู่ในมือให้มันเห็นชัดตาตู่เชียนฮู้เห็นบนป้ายสลักข้อความจั่วเชียนฮู้หมายถึงเชียนฮู้สายหน่วยนั้นเจิ้นฝูซือกรมความมั่นคงแผ่นดินก็รีบลงจากข้างที่นอนกล่าวขึ้นว่าไต่เท้าเชียนฮู้ไต่เท้าแซ่ใดไม่ทราบมาหาเราด้วยเรื่องใดถึงแม้ว่ามันมีตำแหน่งเชียนฮู้ถือว่ารุ่นเดียวกันกับเฉินตงแต่คนหนึ่งมาจากหน่วยงานที่ทรงอิทธิพลในราชสำนักคนหนึ่งเป็นทหารประจำกองกำลังริมแม่น้ำฮวงโหนอกเมืองผูไถมีอำนาจต่างกันราวฟ้ากับดินตู่เชียนฮู้ยังไม่กล้ายกตนเสมอกับผู้อื่นเฉินตงชิงกล่าวว่าท่านยังคงนั่งเถอะสถานการณ์รีบร้อนคับขันไม่ต้องสนทนามากความจากนั้นปั้นหน้าเคร่งเครียดกล่าวว่าตู่เชียนฮู้ราชสำนักใช้ให้ท่านเฝ้ารักษาที่นี้มีภารกิจอันใดตู่เชียนฮู้ลอบประวันลนลานไม่ทราบว่าตนเองกระทำผิดอันใดคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินจึงสืบเสาะมาดังนั้นรีบกล่าวขึ้นว่าเราอยู่ที่นี้ซักซ้อมไพร่พลพร้อมรบเฝ้ารักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันระดับแม่น้ำห่วงโหบางครั้งยังช่วยจับโจรท้องถิ่นเฉินตงแค้นเสียงดังเฮ้อคำหนึ่งแล้วกล่าวว่าเฮ้ออย่างนั้นมหาโจรสือสงออกอาละวาดท่านฉะไหนยังนั่งดื่มสุราอยู่ที่นี้มิใช่บกพร่องต่อหน้าที่หรือตู้เชียนหู้รีบกล่าวว่าเหรียญใต้เท้าเราเคยได้ยินชื่อสือสงมามันเป็นหัวหน้าฝูงโจรชิงซุยผอหมายถึงหนองน้ำบริสุทธิ์ยึดคลองหนองบึงไว้เที่ยวปล้นชิงทรัพย์เป็นผู้ต้องหาที่ราชสำนักต้องการแต่ว่าชิงซุยผอหาได้อยู่ในพื้นที่ของเราไม่เฉินตงกล่าวเสียงเครียดว่าระหว่างนี้ราชสำนักส่งทัพเรือและอาสาสมัครทำการกวาดล้างชิงซุยผอฝูงโจรไม่มีที่ซ่อนตัวได้แต่กระจายเป็นกลุ่มย่อยฝังตัวอยู่ในกลุ่มชาวบ้านหัวหน้าฝูงโจรสือสงหลบหนีถึงอำเภอผูไถกบดานอยู่ระแวกนี้นี่ถือเป็นหน้าที่ของท่านหรือไม่ตู่เชียนฮู้เบิกตาโปนโตแล้วกล่าวว่าเป็นความจริงหรือทางอำเภอผูไถไม่ได้ส่งสารมาบอกให้เราช่วยจับโจรเราหาทราบเรื่องไม่ฉันตรงกล่าวว่าสือสงได้รับความช่วยเหลือจากชาวมิจฉาชีพท้องถิ่นผู้หนึ่งให้ที่หลบซ่อนตัวทั้งในอำเภอผูไถยังไม่ทราบเรายังสืบทราบกระจ่างทั้งพิจารณาว่าหากให้เจ้าหน้าที่อำเภอผูไถจับโจรธรรมดายังกระทำได้แต่มหาโจรเช่นนี้ไม่ทราบมีสมุนเท่าใดหากใช้ให้พวกมันไปจับกลุ่มคนเดนตายคงพบกับความล้มเหลวจึงมาหาท่านตอนนี้เราบอกต่อท่านอย่างชัดแจ้งหากท่านทำคดีนี้ได้ถือว่าเป็นความดีความชอบใหญ่หลวงหากท่านกระทำไม่สำเร็จเราจะฟ้องร้องขึ้นไปว่าท่านบกพร่องต่อหน้าที่กล้ามเนื้อบนใบหน้าตู้เชียนหู้สันกระตุกขึ้นมามันประจำการในที่นี้อยู่ว่างจนน่าเบื่อปรารถนาใคร่เคลื่อนไหวบ้างอีกประการนี่เป็นโอกาสสร้างผลงานเลื่อนตำแหน่งจำได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนมีคนของวังเจ้าฉีอ๋องผู้หนึ่งมาขอความช่วยเหลือจากมันครั้งนั้นมันกระทำได้อย่างงดงามเจ้าฉีอ๋องก็เสนอเลื่อนตำแหน่งให้มันแต่แล้วราชสำนักประกาศปราบกบฏเอี้ยนอ๋องมันเป็นแม่ทัพราชสำนักย่อมต้องทำตามคำสั่งเบื้องบนหลังจากติดตามเถี่ยเซียนกับเซิ่งหยงออกศึก2ปีเจ้าเอี้ยนอ๋องกลับขึ้นครองแผ่นดินส่วนอนาคตของมันต้องดับวูบลงคราครั้งนี้มันกอดขาของราชสำนักไว้คงไม่ผิดพลาดอีกกระมังตู่เชียนฮู้โยนน้ำเต้าสุราทิ้งกล่าวขึ้นว่าไต่เท้าโปรดสั่งการเราจะประสานงานอย่างเต็มกำลังความสามารถจับหัวหน้าโจรร้ายให้จงได้เครื่องช่วยยามให้หลังเฉินตงออกจากห้องของตู้เชียนฮู้โดยมีตู้เชียนฮู้ตามติดอยู่ด้านหลังเฉินตงสูดลมหายใจลึกๆคำหนึ่งครุ่นคิดขึ้นอากาศข้างนอกช่างสดชื่นนัก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 